แล้วอันนี้มาเป็นประจำโลกคนดีคนมาไม่ขาดเรื่อยมาถึงปัจจุบันคนชั่วคนมาไม่ขาดจนถึงปัจจุบันพระดีพระชั่วก็มีเรื่อยมาถึงปัจจุบันลองจับคนนี้ใช้อย่างไรบ้างดีสุดยอดก็มีมาตั้งแต่เด็กจำบันทางไหนไหนจนถึงบัดนี้ชั่วอย่างจิตสุดแดนก็มีมาความชั่วมากก็คือความทุกข์มากถึงขั้นมหันตทุกข์ความดีมากก็คือความสุขมากคือขั้นบรมสุขก่อนจิตใจกายวาจาของเราจะเอียงเรียงไปทางไหนพึงคำหนึ่งในดีและชั่วทั้งสองอย่าได้ลืมคืออย่าลืมกูไม่ว่าสมัยใดความชั่วต้องเป็นความชั่วให้ผลเป็นทุกข์เสมอมาความดีต้องให้ผลดีเป็นความสุขเรื่องตอบแทนเสมอมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่มีผู้ใดหรือโลกใดจะสามารถลบล้างผลอันเกิดจากความดีและชั่วนั้นได้ถ้าตนไม่ลบล้างหรือตนไม่หยุดเสียในการกระทำความดีและชั่วนั้นผลจะหยุดไปไม่ได้จะตั้งไปกี่กับกี่กันก็ตามโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมาเพียงเท่านี้จะเป็นไปนานแสนนานเท่าไหร่เรื่องทำนองที่กล่าวนี้ต้องเป็นไปตามกันไม่มีอย่างอื่นที่มีใครสามารถลบล้างได้เราจะเอาท่านผู้ดีเป็นครูหรือจะเอาอะไรเป็นครูเวลานี้เราบวชคิดตนเพื่อท่านผู้ใดนี่เป็นหลักที่เราจะต้องคิดไม่มากพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิไม่ใช่คนมีกิเลสหาปัญญาอย่างทำตามความชอบใจของตนแต่เป็นท่านผู้บริสุทธิ์กายเป็นธรรมทั้งแท่งทั้งสามพระองค์รวมกันแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งเอจีพีโตภูตันตนัตโตโดยหลักธรรมชาติแล้วทั้งสามนี้เป็นอันเดียวกันคือธรรมทั้งแท่งการประพฤติการพิเรศกันหาที่คอยผิดล่าอยู่นั้นได้ผลอย่างไรบ้างเรามาทดสอบดูอยู่เสมอบวกลบดูอยู่เสมอด้วยการปฏิบัติของเราทำไมจะไม่ทราบเรื่องราวของธรรมชาตินี้เพราะไม่นอกเหนือไปจากตัวของเราเองผู้ผิดอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็บุญกับบาปก็อยู่กับเราเพราะการทำดีและชั่วอยู่กับเราไม่ว่าที่แจ้งที่รับไม่ว่าที่ไหนไหนในน้ำบนบกอิริยาบถทั้งสี่มีอยู่กับตัวของเราในบรรดาความดีและชั่วมันจะยังผลให้เป็นสุขทุกข์ทั้งหลายไม่นอกเหนือไปจากตัวเราคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสอนเข้ามาสู่ตัวของเราทั้งนั้นถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตัวของเราแล้วเราจะหวังมรรคผลนิพพานความสุขทางเวรจากอะไรเรียนมาวันยังค่ำก่อหมดน้ำลายอาตาพอตอบไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะจำชื่อบาปชื่อบุญจำชื่อกิเลสปัญหาได้สักกี่พันตู้คำพีก็จำเสร็จถ้าไม่ตั้งใจจะแก้กิเลสปัญหาตัวเป็นภัยต่อจิตใจของเราอยู่ภายในใจนี้แล้วจะไม่มีวันพ้นจากความชั่วทั้งหลายได้การศึกษากับครูกับอาจารย์มาก็นานพอสมควรเพราะจะได้สติสตางค์เป็นข้อที่ถ้าสนใจกับจิตนอกจากไม่สนใจแบบคำพีอยู่กับแกงไปกี่ร้อยกี่พันครูอาจารย์เข้าไปถึงก
ข้อทำนองทับทืออยู่นั้นจะโดดลงหม้อไหนถ้วยใดก็โดดลงไปถึงมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่มีความรู้สึกที่จะรับรสต่างๆได้เหมือนลิ้นลิ้นมีจังลงที่ไหนรู้คนที่มีความคิดความตรงความอ่านมีสติปัญญามีความจดจ่อมีความสนใจอยู่บ้านไปอยู่ในสถานที่ใดควรจะทราบเรื่องดีและชั่วแล้วพอจะยึดเป็นสติเครื่องเตือนเตือนใจตนว่าถ้ามาไปแบบทัพพีแต่ถ้าเป็นทัพพีก็ดีอย่างหนึ่งไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นใดแต่เรามันไม่ใช่ทัพพีแบบนั้นมันทัพพีแบบสังหารตัวเองแล้วก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยเพราะทัพพีนี้มันมีความรู้สึกถ้าไปในทางดีมันไม่อยากจะไปมันไม่รับไม่รับรสของพระสัทธรรมถ้าไปทางชั่ววันทั้งค่ำเยิ้มรับทั้งวันทั้งคืนพายไปด้วยกันนี่สิมันต้องทำมันคับแคบไปแล้วเวลานี้ศาสนาอยู่กับคนคนประพฤติปฏิบัติตัวให้คับแคบแล้วก็ไม่มีทางเดินเราอยากเข้าใจว่าศาสนาจะอยู่กับคำคือใบลานศาสนาที่แท้จริงอยู่กับตัวของเรานั่นการจดจารึกเรื่องความดีความชั่วของคนลงไปในคำคือใบลานอ่านก็อ่านเข้ามาหาตัวของคนคำคือใบลานไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมอะไรตัวคนนี่ไปทำบาปทำกรรมเมื่อตัวของเราทำตัวให้คับแคบศาสนาคับแคบทำตัวให้กว้างขวางศาสนาก็กว้างขวางขึ้นดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานรู้จักบุญบาปรู้จักแต่อะไรเป็นกิเลสปัญหาอะไรเป็นอัตเป็นธรรมก็รู้สิ่งที่ควรจะฝืนก็ฝืนสิ่งที่ควรจะแก้ก็แก้ทำสิ่งที่ควรจะส่งเสริมก็ส่งเสริมให้มีหลักของนักปฏิบัติหลักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้การยากลำบากนั้นไม่ว่าจะทำกิจการงานใดๆทั้งทางโลกและธรรมต้องฝืนด้วยธรรมต้องเหตุผลบังคับให้ต้องทำไม่ทำไม่ได้ความเป็นอยู่ของบุคคลและสัตว์ต้องเป็นอยู่ด้วยการทำสัตว์ที่หากินก็เรียกว่าเขาทำงานเช่นเดียวกับมนุษย์แต่เราไม่ชื่อว่าเขาทำงานเท่านั้นนายกจะถามมนุษย์ว่าทำงานยุ่งเหยิงอย่างนั้นอย่างนี้ปากมันมีกี่ท้องกี่ปากมันก็มีท้องเดียวปากเดียวเหมือนกับคนคนก็มีท้องเดียวปากเดียวเหมือนกับสัตว์ทำมาชิ้นยุ่งยากวุ่นวายกันมากมากมาแล้วนะเพราะมันไม่เพียงแต่ปากแต่ท้องปากตัวใหญ่คือตัวที่เด็กปัญหาความไม่มีเมืองพอในภายในหัวใจนั้นนั่นแหละปากนั้นเป็นปากสำคัญที่ก่อความเดือดร้อนให้โลกได้รับถี่เวลานี้ไม่ว่าจะอยู่บ้านนอกในเมืองไม่ว่าอยู่ในที่ไหนมันร้อนในกันทั้งนั้นถ้าสมมาพอควรแล้วก็ไม่ร้อนคนเรานี่เพราะอำนาจของกิเลสปัญหาความไม่พอนี่ท่านว่านักปีปัญหาสมานาทีในหน้าไหนๆก็เถอะไม่ได้เสมอด้วยกิเลสปัญหาที่นองอยู่ในภายในหัวใจของคนและสัตว์ติดตลอดเวลานี้นี่ไม่มีวันบกบางลงไปเลยยิ่งได้เท่าไรก็ยิ่งหิวยิ่งหดยิ่งโหได้มากเท่าไรแทนที่จะอิ่มอกอิ่มใจสบายใจไม่เป็นอย่างนั้นได้มากเท่าไรยิ่งอยากได้ไม่หยุดไม่ถอยความอยากมันก็เป็นสิ่งรบกวนให้รับความทุกข์อยู่โดยดีก็ท่านอยู่แล้วถ้าหากว่าความอยากนี้จะพอให้เป็นความสุขบ้างคนเราเกิดมาก็ได้คิดอ่านหน้าที่การงานมีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองมีสิ่งของพอจับประกาศทำไมมันจึงไม่มีความสุขเพราะหัวใจนั้นมีความอยากเป็นเครื่องรังควานเป็นเครื่องทำลายอยู่เสมอจึงหาความสุขไม่ได้โลกไหนๆก็ตามถ้ามีความอยากความทะเยอทะยานบังคับหัวใจอยู่แล้วโลกนั้นต้องเดือดร้อนเป็นไปตามอำนาจแห่งความอยากความอยากประเภทเหล่านี้มีไหมอยู่ในหัวใจของพวกเราความอยากประเภทใดก็ตามมันก็เป็นทุกข์ด้วยกันเท่านั้นขึ้นชื่อว่าความอยากและก็คือตัวที่เสนียดทำลายนั่นเองเราจะเห็นว่าเป็นของมีเราอย่าเสริมกดขี่บังคับแก้ไขกันไปเต็มกำลังความสามารถจะชื่อว่านักบวชและนักปฏิบัติตามรอยของศาสดาแท้พระพุทธเจ้าท่านและสาวกท่านวุ่นวายนิ่งเกินขนขวาย
เพื่อถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะแต่โลกเรานี่ไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งจะมุ่งมาเพื่อกอบโกยเพื่อสังสมกิเลสตัณหาครอบคลุมหัวใจแล้วก็บ่มกันเป็นโลกเชิงฐานไปที่ไหนๆทั้งโลกนี่หาผู้รับความสุขความสบายแล้วไม่มีเพราะเหตุไรคิดดูก็เพราะตัณหาตัวเดียวนี้เองมันเป็นตัวปิดกั้นความสุขความเจริญทั้งหมดให้คนหิวคนมหาจะตายไม่รู้จักเข้าจักแต่ไม่รู้จักเวลาเวลาลืมดูลมหายใจของตัวเองว่าจะตัวจะดิบจะดีไปเรื่อยงั้นจะเข้าโรงอยู่ก็ยังว่าจะดีอยู่เรื่อยข้างๆที่จะของช่างความตัวช้าละมุกเต็มหัวใจนั่งหวังเอาความดีเรื่อยๆมันหลงขนาดไหนมันไม่ใจมนุษย์เราฉลาดกว่าสัตว์มันโง่กว่าสัตว์มันไม่ฉลาดกว่าสัตว์ใหญ่โตเท่าไรก็ยิ่งตายใหญ่แล้วลืมเมื่อลืมตัวตายแล้วกระดูกทิ้งเดียวก็ไม่ติดตัวไปเวลาอยู่ในโลกก็ควนกันยุ่งกันเดี๋ยวเราพูดเงี้ยเอาพูดเข้ามาในเงี้ยภายในวันหนึ่งที่เหลือตัณหามันควนเราเท่าไหร่มันมีแต่กิเลสตัณหาทั้งนั้นและควรจิตใจจึงหาความสงบร่มเย็นไม่ได้หาความผ่องใสไม่ได้อันนี้ควรมากไหลตลอดเวลาไหลออกไหลเข้าโดยมากไหลออกจะควันออกมาคือจิตใจออกไปก็จะควันไฟมาเผาตัวเองเดี๋ยวก็พูดก็เขียนก็สิ่งก็รู้เครื่องสัมผัสต่างๆก็มาเผาลมจิตใจให้เดือดร้อนอยู่เสมอเวลาเรามาทำความเพียรมันเพียรอะไรเพียรสังสมกิเลสหรือเพียรอะไรพระพุทธเจ้าท่านเพียรแก้ไขกิเลสจะมีความทุกข์ความลำบากมากน้อยเพียงไรเพื่อจะถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจบรรดาสาวกก็ดำเนินตามพระพุทธเจ้าท่านทรงทำท่านทำอย่างนั้นพวกเรามันต้องขวายอะไรมันเดือดร้อนเดือดร้อนร้อนเพื่อสังสมกิเลสมากกว่าจะถอดถอนกิเลสตามปริยาของใจที่คิดถี่ตลอดเวลาควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมจิตใจจึงไม่มีความสงบเพิ่มเย็นเป็นขั้นๆไปตามหลักของผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของผู้เข้าการฝึกจิตฝึกใจใจเป็นของสำคัญเข้าชาติอยู่แล้วธรรมะทั้งหมดก็ลงสู่ใจท่านจึงสอนว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายะไม่มีอะไรที่จะเป็นรับเป็นภาชนะสำหรับรับดีและชั่วยิ่งกว่าใจไม่มีมีใจดวงเดียวเท่านั้นแต่ใจรับอันดีแล้วการระบายออกทางกายทางวาจาความคิดอ่านต่างๆก็ดีไปหมดถ้าใจไม่ดีแล้วระบายเอาทางไหนมีตะกูลตะไคร้เขาตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไปตามๆไม่มีที่สิ้นสุดมีขึ้นอยู่หัวใจดวงนี้พากันตั้งอกตั้งใจจิตใจเรามีคุณค่าตัวของเรามีคุณค่าถึงแล้วมีคุณค่าอะไรพอจะนะไปสนใจมาทำลายตัวเองหน้าที่ของไฟก็มีแต่ความร้อนหน้าที่ของกิเลสก็มีแต่ความรุนร้อนอย่างนี้มีขึ้นมากน้อยไม่ได้รับความสะดวกสบายสติปัญญาที่สอนอยู่เสมอควรจะเห็นบ้างยับยับยับมันไม่มีนั่นมันโง่อะไรธรรมชาติผมก็อัศจรรย์เหมือนกันโง่คนอัศจรรย์ผู้สอนอัศจรรย์หนักใจอกจะแตกอย่างอื่นก็ดีแต่ความโง่เง่าเท่าตุ่มความไม่ค่อยคิดค่อยอ่านนี่รู้สึกว่าออกหน้าออกตาเหลือเกินเดินไปไหนโดนตั้งแต่ขอนโง่ขอนเซิร์นขาหักไม่ระวังสอนกับว่าเราก็เต็มภูมิสอนให้ฉลาดให้คิดให้อ่านให้ใส่ให้จองมันไม่คิดทำก็เคยบอกอยู่เสมอว่ากิเลสจะหลุดพ้นหลุดออกจากใจแต่ละคิดอ่านนี้หลุดจากสติกับปัญญานะไม่ได้หลุดออกไปเพราะความโง่หรือเฉยไม่ได้ว่าอะไรอีก
เสียงมันขึ้นเรื่องทุกวันอย่างนั้นก็ขึ้นเป็นปมเป็นความเป็นทางหมดพอไปนี่ศาสนาจะหมดแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้อย่าจำทำลายให้ตัวเราเองทั้งคนอื่นต่างคนต่างเป็นไปเองอ่ะโดยมีเจตนาหลักธรรมชาติมันเป็นแต่ว่าเรานั่งบวชนั่งปฏิบัติจะมาข่มเสริมตัวเองเขามาทำลายตัวเองโดยรู้สึกตัวเออมีเจตนาเพราะเจตนามันมอบให้กิเลสทั้งหมดมันจนชินมีเจตนามีเจตนามันไหลมันไปไม่เร็วมันคล่องแคล่วอาจารย์เอกของโลกคือกิเลสว่าไงมันมีอะไรจะน้อมแล้วกิเลสจะได้ต้องยอมดำเนินมันหมดใครจะมีความรู้สูงต่ำมากน้อยเพียงไรต้องมาเป็นเครื่องมือของกิเลสถ้ามันทำการทำงานทำหน้าควรที่จะทำละหรือควรที่จะขัดการกิเลสออกทั้งหมดมันมีความสามารถเพราะอำนาจของความหวั่นแอเป็นตัวที่เด็ดกันหนึ่งเหมือนกันมันมาครับมันพามันหลอกมันล่ออยู่นั่นแหละหลงกลมายาของมันทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นไม่ทราบว่าเจ้าของหลงกลมายาของเขาใครอยากเจริญเราติดตามนี่มีไหมนักบอกบอกบอกเบอร์มีไหมอยู่ในนี้มาจากที่ต่างๆถ้าเจริญจริงก็ไปล้มรัฐบาลมั่งสิมีไหมกรรมฐานแถวนี้มาหลายรัฐบาลมาดูมีองค์ไหนเจริญเจริญไหมครับนั้นนั่นหรือทางเดินของพระแต่โลกคนเมืองนี้เขาก็ไม่เล่นคิดดูฟังแล้วเราสลดใจหลอกกับญาติโยมเขายิ่งกว่าผีมีการลำพังของพระของเนรไม่อยู่หาตลาดในทางไปทิ้งหายหลอกลวงเขากินเหมือนกับผีก็เปรตเหมือนพระคนมันหน้าผีตาก็เหมือนว่าได้ร้อยหน้าพันหน้ามันก็หน้าผีหน้าเดียวกันเองที่หลอกโลกก็จริงอย่างนั้นมันจะได้หน้าไหนหน้าพระหน้าเดิมที่ไหนมันหน้าผีหลอกเขากินนี่ก็ทราบว่าองค์ไหนเป็นแล้วจะเข้ามาตำแหน่งนี้ไม่ได้มันหวังประโยชน์อะไรถ้าเก่งก็ทายหัวใจเจ้าของดูที่มันเป็นยังไงขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งมันมีกิเลสกี่ร้อยกี่พันตัวมันผิดแง่ผิดรูปมันออกรูปออกร้านเต็มอยู่ในหัวใจจนคับไปหมดหายใจก็ไม่ออกเพราะกิเลสปัญหาอยู่มันเกิดมาเพราะอะไรอะไรพามันเกิดก็ดูลงไปที่ถ้าเก่งจะไปดูบัตรดูเบอร์ดูบ้านที่ไหนคนมาขึ้นมากๆโอ้ดีใจจมูกเอาลงสีของมันปวดลงสีมากราบไหว้ผมไม่ทราบว่าแมลงวันมาตอมตาเน่าตอมผ้าเน่าทราบแล้วไม่ใช่หรือใครก็ไม่ทราบมันเป็นเรื่องการพนันขันต่อใช่ไหมกฎหมายบ้านเมืองเขาห้ามแม้สิ่งกฎหมายบ้านเมืองเขาไม่ห้ามหลักเขาอย่างไรก็ห้ามเป็นเรื่องของพระเมื่อไรอยู่กับครูอาจารย์อยู่เวลาเป็นเกิดเป็นผีอะไรเงี้ยนะมันไม่มีร่องมีรอยของครูอาจารย์ติดตัวนิดเลยมันแหวกแนวเจนกบคูนั่น
แซงหน้าแซงหลังมันค่อยจังหน้าไว้นะที่เขียนไว้ในประวัติแซงหน้าแซงหลังเพื่อที่พวกดีในสิ่งที่เลวทางที่สุดคนที่เป็นหมาเป็นธรรมไม่สนใจของปลอมมันกำลังเป็นของจริงที่มาแล้วอย่างของจริงที่ตัวเองเห็นเป็นของปลอมใครๆก็เห็นเป็นของปลอมไปแล้วมีแต่ของปลอมเป็นของจริงเสกสรรปั้นยอกันสิ่งเพ้อกันไอ้หลงกันไปทั้งโลกทั้งธรรมทั้งศาสนาทั้งโลกของฐานมันเป็นไปตามกันแล้วอย่างถ้าจิตที่ไม่เร็วขนาดนั้นมันทำไมจะไม่รู้ของจริงของปลอมทำไมจะไม่รู้ว่าของอันไหนผิดอันไหนถูกคิดหูคิดตามันต้องรู้อาจารย์ไม่เร็วเกินเหตุเกินผลเกินเหตุเกินแรงเลยความเป็นมนุษย์เลยใจมนุษย์มันต้องทราบคิดถูกดีชั่วบุญบาปมันต้องทราบเธอที่ขึ้นขั้นนี้ขึ้นนี่เออครับอะไรมาก็เออเออทุกคนพระก็เออก็เขาอย่างนี้ว่าทางหลวงโอ้ล้นเออก็เขาไปน่าเกิดเรื่องที่ก่อนเราเรามาเย็นโลกเท่านี้ทำหัวใจเราเท่านั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเย็นจะเย็นด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองบริขารแค่ไหนเราอยากเข้าใจว่าจะเย็นดีไม่ดีของอันนี้ก็เป็นเครื่องมือเผาด้วยเป็นไฟเผาด้วยของถ้าใจมันร้อนแล้วใจมันเป็นไฟแล้วอะไรเข้ามาก็เป็นเชื้อไฟหมดว่าเราลองไม้ปรากฏนิยมเข้าไปในกองไฟนี้มันก็กลายเป็นเชื่อไฟไม่ได้หมดเพราะส่วนใหญ่มันเป็นไฟอยู่แล้วภายในเราใจมันเป็นไฟอยู่แล้วอะไรมันก็เป็นไฟไปหมดใจไม่มีธรรมก็ร้อนบวชเข้ามาก็พยายามส่งเสริมตัวเองรักษาตัวเองให้ดีจะไม่จะดีก็ต้องพยายามมันจะยากแค่ไหนมันเลยตายหรือนักปฏิบัติต้องเล็งเห็นเล็งผลถึงเวลาหนักหนักมันลงไปตาก็ตายตาด้วยการทำดีไม่เห็นมีอะไรเสียหายถึงเวลามันจะหนักมันก็ต้องหนักถึงเวลามันเบาก็ต้องเบาเหมือนงานต่างๆนั่นเองถึงเวลาที่หนักจะปล่อยเสียมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปสว่างแล้วปิดไฟเอาทำยาอธิบายมันฟังออก